มีเรื่องของนักวิจัยไทยอีกแล้วนะครับทางกองทุนความร่วมมือนิวตันระหว่างสหราชอาณาจักรและประเทศไทยคัดเลือกผลงานวิจัยไทยนะครับด้านการสาธารณสุขและสวัสดิภาพสาธารณะของประเทศไทยเพื่อมอบรางวัลนิวตันประจำปี2560นะครับซึ่งผลงานชุดเฝ้าระวังโรคระบาดกุ้งอัตโนมัตินั้นคว้ารางวัลยอดเยี่ยมมาได้นะครับติดตามจากรายงานของคุณชุษณะตันตยานนท์ครับสวัสดีครับ In on Ad วันนี้พบกับผมชุษณะตันตยานนท์ปัญหาโรคระบาดในกุ้งสัตว์เศรษฐกิจของไทยหากไม่มีการเฝ้าระวังที่ดีมีประสิทธิภาพจะส่งผลต่อเกษตรกรและการส่งออกของประเทศมหาศาลตัวอย่างที่เราอยากจะตรวจสอบดร.กัลยาศรีธัญลักษณ์นักวิจัยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือไบโอเทคได้พัฒนาอุปกรณ์สำหรับเฝ้าระวังโรคระบาดของกุ้งหรือมินเนี่ยนเพียงหยดน้ำจากบ่อเลี้ยงลงบนอุปกรณ์เรื่องที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนจะวิเคราะห์ด้วยระบบเครือข่ายระบุสิ่งมีชีวิตในน้ำหากมีชนิดที่เป็นตัวก่อโรคระบาดของกุ้งเกษตรกรจะสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีเครื่องนี้ก็ออกแบบมาเพื่อจะตรวจหาจีโนมหรือสารพันธุกรรมทุกอย่างที่มีอยู่ในบ่อนะฮะเสร็จแล้วเมื่อเครื่องวิเคราะห์เสร็จเนี่ยก็จะส่งข้อมูลเข้าไปที่เครื่องโทรศัพท์มือถือหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ค่ะแล้วก็เราสามารถจะวิเคราะห์ว่าขณะนี้ในบ่อเลี้ยงกุ้งของเรามีเชื้อก่อโรคหรือมีอะไรที่น่าสงสัยมีความผิดปกติใดๆเกิดขึ้นในบ่อหรือไม่ซึ่งเครือข่ายวิจัยเพื่อสุขภาพของกุ้งหรือเครือข่าย INSH เชื่อมโยงการทำงานระหว่างห้องปฏิบัติการวิจัยด้านโรคกุ้งกับต่างประเทศเพื่อลดการสูญเสียและควบคุมโรคระบาดในกุ้งพร้อมสร้างเว็บไซต์เครือข่ายเป็นศูนย์กลางร่วมกันจนคว้ารางวัลนิวตันประเภทงานวิจัยยอดเยี่ยมอีกหนึ่งผลงานที่น่าสนใจงานวิจัยเรื่องการศึกษากระบวนการติดเชื้อแบคทีเรียก่อโรคไข้รักษาไรอ่อนในคนโดยนักวิจัยบอกว่าการศึกษานี้จะศึกษาเซลล์ในร่างกายมีโปรตีนชนิดใดที่เชื้อแบคทีเรียต้องการและไม่ต้องการเพื่อค้นหาชนิดโปรตีนที่สำคัญที่ไม่เกิดการติดเชื้อนำมาซึ่งการค้นคว้ายารักษาโรคไข้รักษาไรอ่อนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นความรู้ในการที่เราได้ระหว่างโปรตีนอินเตอร์แอคชั่นโปรตีนสัมพันธ์กันเนี้ยค่ะเราอาจจะสามารถไปดูว่ามียาหรือว่ามีสารตัวไหนที่จะหยุดยั้งการจับนี้ได้สำหรับรางวัลชนะเลิศรางวัลนิวตันสำหรับประเทศไทย2560คือผลงานวิจัยเรื่องการปรับปรุงการวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรมที่หายากในเด็กซึ่งผลงานวิจัยเหล่านี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาที่สร้างสรรค์และเกิดประโยชน์สูงสุดกับไทยและต่างประเทศสำหรับ In on Ad วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ